พี่ทำไมพี่ทำไมทั้งสองคนแขกเอาเขาโดนคนละบาทละแขกโดนคนละบาทเดี๋ยวขอดูหลังนิดนึงสวัสดีครับผมมาเมนเน็ตนะครับวันนี้ผมอยู่กับใครบ้างนะครับชื่ออะไรผมอยู่กับใครบ้างสวัสดีครับผมนายครับเป็นเทรนเนอร์ของพี่เนทเองครับใช่นายเป็นเทรนเนอร์ของผมขณะที่เราเตรียมตัวสำหรับ Idol Fight นะครับก็คือนายเป็นนักมวยมืออาชีพแล้วผมจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของนายใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกศิษย์ของผมเป็นอาจารย์ตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูคลิปห้ามขำแต่ถ้าใครขำนะคนนั้นโดนต่อยใช่สมมติว่าผมขำนะนายก็ต่อยผมเลยเต็มที่ต่อยดีไหมต่อยไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ถ้านายขำผมก็ต่อยได้ต่อยมาเลยยิ้มไม่นับขำนะยิ้มไม่นับใช่ไหมแต่ถ้ามีเสียงออกมาแบบนั้นถือว่าแพ้โอเคฉะนั้นถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องMy Manetและอย่าลืมติดตามช่อง Idol Fight เพราะว่าวันที่22เดือน2ปีหน้านะครับเราจะต่อยกันนะครับและอย่าลืมเชียร์ My Manetโอเคพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเราใส่นวมผมถนัดขวานายถนัดซ้ายผมถนัดซ้ายพอดีเลยนะครับพอดีหมัดเลยตอนนี้ใช่นี่แหละคนคู่พร้อมไหมพร้อมครับโอเคแล้วก็คนที่บ้านพยายามไม่ขำด้วยทั้งสองคนแขกเอาเขาโดนคนละบาทละแขกโดนคนละบาทเดี๋ยวขอดูหลังอีกทีหนึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ตลกคือตอนที่มันมีอะไรที่ไม่คาดถึงเดี๋ยวทีหนึ่งไอ้ขวานหมาไอ้ไม่รู้มันจะเป็นอะไรนั้นได้มาหลายก่อนโอเคผมก่อนครับอย่าฆ่าผมนะเอาเนี่ยพื้นๆก่อนนะโอ้โหหนักโอ้หนักอันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่มัน 40% 40% โอ้หนักมากเลยเอาโอเคตรงนี้โอเคได้ๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาพร้อมขโมยของมึงขำไหมไม่ขำผมก็ไม่ขำพื้นเฮ้ยคุณขำไหมไม่ขำยิ้มเฉยเฮ้ยนี่คืออะไรคือเราขอให้ทีมงานหาคลิปตลกไอ้นี่ตลกตรงไหนวะเฮ้ยเขาขาวเขาขาวโดนแน่ไม่จะไปขำเลยนะผมโคตรเฉยๆผมกำลังจะบอกทีมงานข้ามไปเลยมันเดินขำได้ไงนี่นักมวยโดนแล้วโอเคพร้อมไหมไม่เป็นไรพื้นมาตัดผมหลับโอ้หลับใช่ไหมขำไม่ออกมาก็ผมชอบตอนที่การแกล้งแบบนั้นมันตลกดีไม่เอานะมาอย่าฆ่าผมนะไม่ฆ่าไม่ฆ่ามาใช่โอ้ยนี่มีเสียงด้วยใช่ไหมเริ่มแล้วเฮ้ยไงมาอู้อู้เจ็บโอ้ฝรั่งเขาจะทำอะไรเทใส่ปากมาไม่ขำนะเขาดูอีกทีอะไรออกจากปากเขาดูดีๆอะไรออกจากปากอะไรมึงคืออะไรโอเคอันต่อไปโอ้ไม่ต้องมีอะไรแน่
ขำแล้วมาเลยมาขำแล้วมาขำนิดเดียวเองขำแล้วนิดเดียวเองเปลี่ยนฝั่งนี้ได้ไหมได้ฝั่งนี้ก็ได้ไม่เอาฝั่งนี้มาคุณจะต้องต่อยกับฝั่งนี้อย่าฆ่าผมนะเนี่ยนิ่มๆของฝรั่งมาโอ้ยเจ็บแข็งช้าแข็งช้านะยังไม่รู้ตัวเจ็บมือคลิปมันยังไม่โดนด้วยมันยังไม่จบนะจบแล้วผมขำไม่ทันจะเหยียบมือเขาแล้วได้มามาฮึบหนีมันได้ยากแล้วตีได้แล้วตีอุ้ยได้มากนายคำต้องไหนเหยียบมือเขาหรอกอ๋อผมไม่ได้เห็นเมื่อกี้ผมนึกว่าคนคำที่เขาแบบตบตูดแล้วมันใกล้หน้าอีกคนหนึ่งผมไม่ได้เห็นที่เขาเออโอเคได้ได้เลยเจ็บมือดูหน้าตาเจ็บมือแต่นี่แหละตลกกว่าสำหรับผมซึ่งตรงนี้ไม่ตลกนะตลกตอนเหยียบมือเนี่ยแมวหลับเฮ้ยรับเลิกนะอ๋อพอได้กินก็มันตื่นเฮ้ยน่ารักขำไหมอีนี่ขำไหมมาขำได้มาผมขำเฮ้ยมาผมจะขำตอนที่คนเจ็บอย่างนี้มาบุ้มเอาหน้าท้องเลยหน้าท้องเปลี่ยนเป็นหน้าท้องนะอย่าฆ่าผมนะเปลี่ยนเป็นหน้าท้องนะเอานี่เอาเดี๋ยวดูกันโอ้โหนิ่มนะนี่นิ่มในประมาณเก่งรอเลยเก่งรอเลยได้นับก่อนโอเคนับอย่าแกล้ง1 2นะโอเคอ่ะตรงนี้โอเค1 2 3โอ้โหโอ้โหเบาๆอยู่เลยเนี่ยเด้อู้ขอเล่นเยอะๆกําทองเล่นเยอะๆใช่ต้องเล่นเยอะๆไม่งั้นจุกแล้วก็แพ้ไอโดฟายแพ้ไม่ได้ต้องชนะเฮ้ยลุ้นและเขาทำตัวแบบไม่มีใครเห็นทำกันนะตรงนี้ได้โอเคเงินต่อโอ้ยเบามากนะเบาอันนี้เบาแสดงว่าผมต้องฝึกอีกเยอะใช่ไหมอีกเยอะเลยโอเคมาอู้โดนหัวกระโดดข้ามมาโอ้ไอ้ครับโดนด้วยโดนด้วยไรเดี๋ยวคนดูจริงนี่คือเขาคว่ำก่อนละเมื่อกี้เขาโดนไหลโดนน้ำไหมเมื่อกี้เขาโดนอะไรฮะโอ้ลังกระน้ำใช่ไหมดูหุยน้ำนั้นโคโรแรงมากเลยคนละหมัดคนละหมัดมาเอาก่อนผมเอาก่อนก็ได้1 2 3เบาเบาได้มันจะไม่เบาไม่ต้องคนกว่านั้นเอ้ยได้มาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมันต้องมีอะไรแน่มาโดนอีกแล้วมาพลังเส้นตื่นอีกมาบอกแล้วเจ็บเมื่อไหร่ก็เป็นตลกและไอคนที่ถ่ายข่าวด้วยตรงนั้นเลยตลกที่สุดเจนตื่นนะหุยทองแดงเลยไม่แดงยังไม่แดงมาอย่าฆ่าผมนะโอเคมา1 2 3เออมาใช่โดนดีต่อยเบิร์กเข้าติดต่อเลยโอ้ยเต็มหนึ่งสองสามนี่อันนี้เบาอันนั้นเบาเหรอเบามาก
เฮ้ยแอนเจลีน่าโจลีโอ้โหแค่ยิ้มมันทำไปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยทำทำไมมันโคตรกากเป็นรอยสักที่กากมากอยากรูปรูปบอกดูจริงดูจริงเหมือนว่าเฮ้ยจะเฉลยยิ่งใหญ่แบบดูเท่และไม่ได้ไปไอ้เนี่ยดูทรงผมก็ผิดฝังด้วยโคตรเจ็บโดนอะไรขึ้นจะจับเหรอมาโดนแล้วมาได้ต่อยฝรั่งในตอนนี้นี่คือแบบโยนขวดแล้วจะจับเหรอโดนหัวปุ๊บมา1 2 3มาเปิดต่อเปิดต่อเดี๋ยวนี้เหลืออีกไม่กี่คลิปโดนตายนี่คือไหนสุดมากดูเหมือนว่าคุณจะขำตอนที่คนเล่นออกกำลังกายผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองนี่ได้มาเฉยโอ้ยนั่นรถไฟเหาะสลบไหมอันนี้ยิ้มแต่ไม่ถึงขั้นขำนี่ผมเฉยโอเคจบโอเคก็จบไปแล้วนะครับคุณขำไหมขอบคุณมากนายครับทุกคนอย่าลืมติดตามช่อง Idol Fight เพื่อการต่อยก็นี่คือสนุกปวดข้อมือนิดนึงเพราะไม่ได้ผ่านมือใช่โอเคก็เจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย